สวัสดีครับอยู่ที่ Absolute Music Live นะครับวันนี้เราจะมา Unboxing กับ Skrillexen Raptor 6 Multi-Scale อีกตัวหนึ่งนะครับของที่ Absolute Music เราเป็นตัวแทนจำหน่ายของประเทศไทยนะครับไป Unboxing กันมาครับวันนี้มา Unboxing กับ Skrillexen Raptor 6นะครับสเปคที่ผมสั่งมาเนี่ยมันเทพสุดนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Multi-Scale นะครับผมก็เลยได้เป็นเคสตัวเกรเตอร์มานะครับเพราะว่าอยากให้เซฟกันนิดหน่อยนะครับไปดูนะครับไปอันบ็อกซิ่งกันแอบดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเห็นคิวไหมครับคิวไหมครับไหมครับว้าวนี่คือ Raptor 6 Multi Scale นะครับ Raptor 6 Multi Scale นี่นะครับเป็น Quilted 5A นะครับนี่ครับสวยมากนะครับเป็นฮาร์ดแวร์โกนะครับสวยมากจริงนะครับสวยมากจริงนะครับโอ้โหแล้วตรงกลางเนี่ยเป็นเซนเตอร์จะเป็นสีบลูนะครับนี่ครับสเปคมันเทพขนาดไหนเดี๋ยวผมไล่ให้ดูกันแล้วกันนะครับก็จะเป็นฮาร์ดแวร์โกนะครับDomination Mode นะครับแล้วก็เป็น Barnacle นะครับ Pick up เห็นฟิงเกอร์บอร์ดไหมครับเห็นฟิงเกอร์บอร์ดไหมครับตัวนี้เป็นไม้ซิลิคอนนะครับซึ่งผมอยากให้กีตาร์มันไม้สวยๆเนี่ยผมก็เริ่มเลือกไม้แพงเอาไว้ก่อนนะครับเป็นซิลิคอนเห็นไหมครับสวยมากนะครับแล้วก็เป็นลูมอินเลย์นะครับนะครับเห็นไหมครับสวยมากเลยไม้ฟิงเกอร์บอร์ดโคตรสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นmatching head ของหัว raptor เขานะครับย้อนกลับไปทีนึงสำหรับซิลิคอนสวยจริงๆนะครับสวยมากจริงสำหรับไม้ซิลิคอนแล้วก็ quilted top นะครับแล้วก็เป็น multi scale นะครับ multi scale ก็จะเป็น25กับถึง26นะครับสวยมากนะครับสวยมากจริงๆโหตัวนี้รอมาปีครึ่งเหมือนกันนะครับปีครึ่งเหมือนกันอ่ะไปดูไม้ด้านหลังว่าจะอลังการไหมครับดูไม้ด้านหลังกันก่อนฮึบครับว้าวเชดเคนี่คือไม้อะไรทุกคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับอันนี้คือไม้หลังนะครับที่ผมเลือกเป็นแบ็คลิมบ้านะครับแบ็คลิมบ้าเห็นคุณเห็นเกรดไม้ใช่ไหมครับแบ็คลิมบ้าสวยมากๆนะครับลิมบ้าสวยจริงๆนะครับผมชอบอะไรที่มันเป็นแบบไม้สวยๆแบบนี้ในกีตาร์นะครับทางร้านเรา Absolute Music เราก็เลยแบบจัดแบบจัดเต็มมานะครับกีตาร์นะครับจัดเต็มมานะครับไม่ต้องไปสั่งเองเราเลือกมาให้คุณได้แล้วนะครับให้คุณได้ลองนะครับนี่ครับ Back Limba อ่ะมาดูความอลังการของคอที่ผมเลือกมาให้อีกนะครับปกติจะเป็นไม้แค่5ชิ้นนะครับครั้งนี้ผมเลือกมาเป็น7ชิ้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ7ชิ้นก็จะมีเฟรม Maple Top นะครับมี Wangji แล้วก็มีโอเวนโคอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางเห็นนะครับก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นเฟรมเมเปิลนะครับเรื่องที่นะครับแล้วก็ไม้7ชิ้นแบบนี้นะครับก็เป็นฮิปช็อตจูเนอร์แบบนี้นะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับสเกิร์ตเส้นตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับกับสเปคเต็มๆแบบนี้นะครับสวยมากจริงๆนะครับอ่ะไปดูต่อกันไปนะครับไปดูต่อกันกลับดูด้านหน้าอีกทีนึงนะครับด้านหน้าอีกทีนี่ครับสวยงามมากจริงๆนะครับว้าวโอเคครับไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไปสวัสดีครับAbsolute Music Live